ตั้งชื่อเพจยังไงให้ปังให้คนคนเจอเมื่อพีที่แล้วนะคะจะได้สอนทุกคนเปิดเพจไปแล้วแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็มีเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะก็มีข้อสงสัยอยู่นะว่าเราจะตั้งชื่อเพจยังไงล่ะให้แบบว่าคนจำได้ให้คนค้นเจอแบบนี้เนาะวันนี้จะก็มีเทคนิคมาฝากค่ะการตั้งชื่อเพจเนาะประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือชื่อเราหรือชื่อแบรนด์หรือชื่อโลโก้ประมาณนี้เนาะอย่างเช่น Joy Beauty in Mind แบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นชื่อโลโก้เนาะเหมือนเป็นชื่อแบรนด์ของ Joy อะว่า Joy Beauty in Mind ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครขายของเนาะขายสินค้าค่ะก็ให้ใส่ชื่อสินค้าที่คุณขายลงไปได้ค่ะแต่จะต้องมีชื่อตัวเองด้วยค่ะอย่างเช่นสมมติเราขายแชมพูเราก็บอกไปเลยค่ะว่าแชมพูยี่ห้ออะไร byชื่อเราค่ะบายจอยบายเบญจพรอะไรอย่างนี้เนาะใส่ชื่อเราไปด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราใส่ชื่อของเราเนอะเพื่อให้คนเขาจำได้ค่ะว่าเวลาที่เขาซื้อของไปเนี่ยเขาซื้อของกับใครไปค่ะไม่ใช่ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาซื้อกับใครก็ได้ที่มันเป็นแบรนด์นี้เนาะแต่ถ้าเรามีบริการที่ดีที่เขาประทับใจค่ะเขาก็จะจำเราได้แล้วเขาก็จะกลับมาซื้อที่เราคนเดียวเท่านั้นค่ะถึงแม้สินค้าชนิดนั้นเนาะจะมีตัวแทนอยู่มากมายค่ะโอเคทีนี้ตอนนี้ส่วนที่1ไปแล้วนะคะต่อไปส่วนที่2เนาะก็เป็นส่วนสำคัญของชื่อเพจค่ะเราเรียกว่าคำค้นค่ะคำค้นอย่างเช่นของจอจะใช้คำว่าสอนแม่บ้านสร้างรายได้ออนไลน์ก็คือมันจะสื่อถึงว่าเพจของเราเนี่ยทำอะไรอยู่ทำอะไรเนอะอย่างเช่นเพจของจอยเนี่ยก็คือจอยจะออกมาสอนให้ความรู้กับแม่บ้านกับผู้หญิงเพื่อจะทำรายได้ในโลกออนไลน์นะคะให้เราลองนึกถึงค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะมีคำไหนหรือคีย์เวิร์ดไหนเนาะที่คนเขาจะค้นหาค่ะอย่างเช่นนะคะมีเพื่อนๆบางคนเนาะที่ติดตามจอยอยู่นะคะเขาขายฟองน้ำมหัศจรรย์ค่ะ wow. เพราะฉะนั้นนะคะในชื่อเพจนอกจากจะบอกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เนอะว่าเป็นยี่ห้อมิสเตอร์ว้าวฟองน้ำมหัศจรรย์บายคุณเชมให้เราต่อท้ายเป็นคำค้นหาค่ะอย่างเช่นทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมหรืออะไรคำอะไรประมาณนี้เนาะคำว่าไร้คราบมันหรือว่าประหยัดเวลาในการทำความสะอาดอะไรประมาณนี้คือให้เราลองคิดถึงนะคะว่าถ้าคนเขากำลังอยากจะได้ฟองน้ำที่จะไปทำความสะอาดอะไรสักอย่างนี้ค่ะแล้วเขาจะมาค้นหาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรนะคะให้เรานึกถึงตัวเราเองก็ได้ค่ะว่าถ้าสมมติเรากำลังจะหาสินค้าประเภทนี้ที่เรากำลังขายอยู่ค่ะเราจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะคะในการกดเข้าไปค้นหาค่ะแล้วเราก็ใช้คำนั้นเนอะมาต่อท้ายชื่อเราอีกทีนึงค่ะซึ่งจอยบอกเลยนะว่าชื่อเพจนะคะสามารถที่จะยาวได้เท่าที่เราต้องการค่ะไม่มีกำหนดนะยิ่งใส่ยาวเนอะก็เหมือนเราได้ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปหลายๆคำค่ะมันจะทำให้คนนะค้นหาเราเจอมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเวลาที่คนต้องการจะค้นหาอะไรบางอย่างค่ะเขาก็จะกดคลิกเข้าไปตรงค้นหาเนอะใน Facebook เนอะเขาจะกดเข้าไปตรงค้นหาค่ะและถ้าหากว่าชื่อเพจเราหรือว่าชื่อโพสต์ต่างๆก็ได้ค่ะที่เราใส่แฮชแท็กเอาไว้ค่ะมันมีคำนั้นอยู่ค่ะก็มีโอกาสที่ชื่อของเราเนอะจะไปโผล่ปรากฏให้เขาเห็นค่ะอย่างเช่นเพจจอยนะคะก็จะมีน้องๆบางคนเนอะที่แบบว่าค้นหาคำว่าสอนทำเพจแบบเนี้ยกดเข้ามาค่ะก็จะมาเจอจอยเหมือนกันค่ะซึ่งจอยก็ได้แบบข้อความมาจากคนที่ค้นหาเจออย่างเงี้ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำค้นหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆค่ะแต่จริงๆแล้วเนอะจอยก็มีวิธีอีกค่ะว่าการที่เราจะไปดูว่าคำค้นหาที่เรากำลังจะใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากประสิทธิภาพน้อยหมายถึงว่าจริงๆแล้วคำนี้นะมีคนค้นหาเยอะแค่ไหนหรือว่าจะมีคำอื่นที่ใกล้เคียงอีกไหมที่คนเขาจะใช้ค้นหานะคะแล้วก็จะมาสอนใน EP ถัดๆไปนะคะก็คอยติดตามชมกันได้นะคะในซีรีส์ Facebook Expert ของจอยนะคะและสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะของซีรีส์ Facebook Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ